ล่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแต่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยเพราะเป็นเรื่องที่คนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแอบเซ็งค่ะกับเรื่องการถูกสร้างเพจปลอมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับนะคะว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์มากเลยเพราะว่ามันเข้าถึงคนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วและด้วยคุณสมบัติข้อนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้ใครบางคนสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กปลอมขึ้นมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับหลายคนโดยเฉพาะเหล่าคนดังค่ะแม้แต่เว็บไซต์ออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดยังโดนมือดีสร้างเพจปลอมปล่อยข่าวลือว่าปอทฤษฎีเสียชีวิตทำเอาชาวเน็ตตกใจอย่างแรงค่ะสื่อต่างๆจึงระดมเช็คข่าวกันทุกทางเลยสุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวลือซึ่งแน่นอนว่าข่าวสดก็เดินหน้าดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างทันทีเพราะว่าทำให้เขาเสียหายอย่างยิ่งและเพราะความเจ็บป่วยของปอทฤษฎีก็ยังคงเป็นเรื่องสนุกของคนไร้สามัญสำนึกต่อไปเมื่อถึงคิวพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๋มปนัดดาที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคนจริงแรงมาแรงกลับถึงขั้นได้ฉายาว่าสื่อเจ๊สั่งลุยโดนสร้างเพจปลอมขึ้นมาปล่อยข่าวว่าปอทฤษฎีเสียชีวิตแล้วแถมยังเขียนเป็นตุเป็นตะใครไม่รู้ก็ต้องคิดว่าจริงอะค่ะบุ๋มก็เลยโพสต์ด่าการกระทำที่ไร้สามัญสำนึกผ่านอินสตาแกรมของเธอซะเลยพร้อมโร่ขึ้นกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีกับผู้ทำเฟซบุ๊กปลอมที่ทำให้เธอเสียชื่อเสียงพร้อมจวกยับว่าไม่ควรนำเรื่องอ่อนไหวอย่างนี้มาล้อเล่นอย่ามาสร้างเรื่องราวแบบนี้เลยมันซ้ำเติมครอบครัวเขาเอาชื่อเสียงพี่ไปใช้ไม่พอแรกๆมีการตอบแฟนคลับคนอื่นด้วยนะปลอมตัวเป็นพี่ด้วยเงี้ยอันนี้ถือว่าร้ายแรงค่ะก็อยากจะเตือนว่าคุณใช้ความรู้ของคุณใช้คอมพิวเตอร์ราคาแพงของคุณเนี่ยใช้ในทางที่ถูกดีกว่าขณะที่ครอบครัวของปอมไม่คิดเอาผิดทางกฎหมายแต่ก็เชื่อมั่นว่าสักวันคนมือบอลนั้นจะต้องได้รับผลกรรมจากการกระทำของตัวเองมันเป็นเรื่องที่มีวัตถุประสงค์ไม่ดีเจตนาไม่ดีมากกว่าแต่ถ้าถามว่าเราจะไปตำหนิอะไรเข้าไหมผมคิดว่าคงไม่ไปตำหนิอะไรครับปล่อยเขาดีกว่าถ้าความคิดของเขาเป็นแบบนี้เขาก็ทำอะไรได้แบบนี้ก็ต้องปล่อยเขาให้คิดแล้วก็ทำไปสดๆร้อนๆกับปันปันสุทัตตาที่ถูกนักเลงคีย์บอร์ดกุข่าวว่ามีคลิปสยิวขณะเธอมีเพศสัมพันธ์กับหนุ่มคนหนึ่งกลางกองหนังหลุดออกมาแถมอ้างว่าทีมงานในกองถ่ายแหละเป็นคนถ่ายคลิปดังกล่าวโดยมือมืดแอบอ้างว่าเป็นเว็บไซต์สื่อดังในการปล่อยข่าวทำเอาสาวปันปันเนี่ยถึงกับนั่งไม่ติดเลยค่ะโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงว่านั่นไม่ใช่เธออย่างแน่นอนย้อนกลับไปช่วงที่พระเอกหนุ่มพอสลันประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำพวกผู้ไม่หวังดีก็ใช้เว็บไซต์สื่อดังสร้างข่าวว่านอกจากหนุ่มพอจะปอดทะลุตับช้ำแล้วนะคะอวัยวะเพศยังโดนตัดขาดอีกต่างหากโอ้โหเล่นแรงนะคะถึงขั้นสูญพันธุ์เลยนะส่วนเจมส์จิรายุก็ถูกปล่อยข่าวผ่านสื่อออนไลน์ชื่อดังอีกเช่นเคยว่าประสบอุบัติเหตุหลุดโค้งที่ภูทับเบิกบาดเจ็บสาหัสช่วงปีใหม่เดือดร้อนทั้งสื่อทั้งแฟนคลับเช็คข่าวกันให้วุ่นซึ่งทันทีที่ผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเจมส์ทราบเรื่องดังกล่าวก็ขึ้นข้อความในอินสตาแกรมชี้แจงทันทีเลยค่ะว่าไม่จริงและข่าวดังเมื่อสัปดาห์ก่อนกับคลิปเจ้าปัญหาที่มีนักแสดงสาวแพทณปภาและพรรคพวกพร้อมคู่กรณีเบนจวรรณก็โดนกับเขาด้วยโดยอดีตแฟนหนุ่มของแพทซึ่งเป็นเด็กแว้นธรรมดาคนหนึ่งถูกเพจปลอมตีข่าวบิดเบือนว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นลูกเจ้าของเจียงกงชื่อดังบ้านเป็นคฤหาสน์หรูราคากว่า20ล้านแน่ล่าสุดนะคะก็มีพวกมือบอลสร้างเพจปลอมว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ประสบอุบัติเหตุรถที่ติดแก๊ส LPG มาระเบิดกลางถนนไฟคลอกบาดเจ็บสาหัสเข้าอีกรายแต่งานนี้รู้เลยว่าเว็บดังกล่าวเป็นเว็บมั่วค่ะเพราะชื่อเป็นอีกสื่อหนึ่งแต่ลิงก์ที่เข้าเว็บก็เป็นอีกสื่อหนึ่งอะค่ะแต่จะว่าไปคนพวกนี้เขาเป็นพวกที่มีความสามารถนะทีนี้ประเด็นก็คือควรจะใช้ความสามารถไปในทางที่เป็นประโยชน์ที่ถูกที่ควรปะแบบนี้เล็กไม่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้คนเข้าใจผิดไปกันหมดนะ